โอ้มาดูน้ำมาเลยนะทางมีการเสนอเรื่องของการประชุมวิสามัญนะคะอาจารย์ในเรื่องของระยะเวลาได้ทราบว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังหารือกันอยู่เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทำได้โดยง่ายและเร็วแต่ก็กำลังพยายามหาช่องทางอยู่เนื่องจากว่ามันเกิดมีพระกฤษฎีกาเปิดสมัยประชุมสามัญลงมาแล้วประกาศไปแล้วทีนี้ตอนนี้มันก็เหลือช่วงเวลาอยู่เพียงประมาณ10วันสภาก็จะเปิดถ้าหากว่าจะต้องเปิดวิสามันแทรกขึ้นมามันทำได้ตามกฎหมายเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกตามมาตรา122 123แต่ต้องหาช่องทางดูว่าจะทำอย่างไรเอาว่าผู้เกี่ยวข้องเขากำลังดำเนินการกันอยู่ในส่วนรัฐบาลจะสามารถขอเปิดเองไหมคะก็เป็นไปได้ทุกทางครับเพราะว่ามาตรา122รัฐบาลเป็นคนขอเปิดเองมาตรา123เป็นเรื่องสมาชิกสภาเข้าชื่อกันหนึ่งในสามแล้วก็ยังต้องมีอีกฉบับหนึ่งตามมาถ้าเปิดไม่ว่าใครเปิดก็ตามคือปิดสมัยประชุมวิสามันมันต้องปิดวิสามันเพื่อที่จะไปเปิดไอ้สมัยสามัญหนึ่งพฤศจิกาอีกก็เลยต้องการเข้าชื่อของสมาชิกนั้นก็เข้าชื่อได้แต่เพียงเปิดแล้วรัฐบาลเป็นคนปิดทีนี้ถ้าไม่ประสานกันให้ดีฝ่ายหนึ่งเปิดอีกฝ่ายหนึ่งปิดมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมันก็ต้องพูดกันให้เข้าใจถ้ารัฐบาลเป็นฝ่ายขอเปิดเสียเองรัฐบาลก็จะได้คุมเวลาในการปิดอย่างนั้นมันก็หมดเรื่องเอาว่าผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเขากำลังคุยกันอยู่แล้วในส่วนของครม.จะหารือกันพรุ่งนี้เลยไหมก็ไม่แน่อาจจะวันนี้ก็ได้แต่ว่าต้องเป็นมติครม.อยู่แล้วนะวันนี้นี่คือก็ต้องเรียกหารือนัดพิเศษก็พรุ่งนี้ก็แล้วเขาจะประชุมกันอยู่แล้วพรุ่งนี้วันนี้ตามโตคงไม่ตามแล้วล่ะก็เอาว่ารอฟังก็แล้วกันแต่ระยะเวลายังพอได้ใช่ไหมคะได้ก็มันอยู่ที่ว่าเปิดแล้วเปิดกี่วันแล้วก็เปิดทำอะไรถ้ามองว่าเหมาะสมนี่น่าจะประมาณกี่วันไม่ทราบเหมือนกันในส่วนของรัฐบาลน่าจะประเมินค่ะคิดว่าน่าจะใช้เวลาสักกี่วันยังไม่ทราบผมตอบไม่ถูกเองสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์มองว่ามันสมควรที่จะเปิดในโดยการหาทางออกในที่ประชุมสภาไหมคะก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์มันพัฒนาไปแล้วก็จะใช้คำว่ารุนแรงมันก็ไม่เชิงแต่ว่าหมายความว่ามันมากขึ้นและหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการที่เอาเรื่องนี้ไปพูดคุยกันในสภานั้นน่าจะมีประโยชน์มีหลายอย่างประโยชน์เยอะเอาว่าข้อดีมากกว่าข้อเสียแต่ทีนี้คือเราก็คงจะปล่อยให้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมเขาชุมนุมก็เอาไว้รอว่าผู้เกี่ยวข้องเขากำลังคุยกันอยู่ทุกฝ่ายท่านประธานชวนก็ดีรัฐบาลก็ดีวิปก็ดีก็กำลังคุยกันแต่คงจะไม่ใช่การใช้วิธีการแบบรุนแรงในการที่จะแก้ปัญหาเหมือนที่ผ่านมาเฮ้ยขณะนี้กำลังพูดกันถึงเรื่องเปิดวิสามันอาจารย์คะแต่ถ้าเกิดมีข้อเสนอที่จะให้รัฐบาลเป็นคนเจรจากับผู้ชุมนุมเองอะค่ะเปิดเวทีเจรจากับผู้ชุมนุมเองก็เป็นทางออกทางหนึ่งนะแต่ผมไม่ทราบว่าใครกำลังดำเนินการอยู่มันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ไหมคะถ้าไม่ใช้ไม่ทราบตอบไม่ถูกครับตอบไม่ถูกเพราะว่าเป้าหมายการกดดันมาที่รัฐบาลท่านนายกนะคะก็มองว่าน่าจะให้เป็นฝั่งนี้เป็นการพูดคุยน่าจะดีกว่าไปเปิดเป็นสภาเป็นวิธีการก็รับทราบเป็นข้อเสนอแนะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ